ครับนี่แนะนำปืนชักยิงนะครับรุ่นตั้งแต่รุ่นจิ๋วนะครับรุ่นจิ๋วมารุ่นกลางนะฮะแล้วก็รุ่นใหญ่สุดนะครับความแรงก็เรียนรู้ตามนี้นะครับในที่มาดบัดเลยนะฮะคือก็จะชักยิงนะครับแหมก็น่าเล่นนะฮะจิ๋วๆนะฮะนี่ครับความแรงก็143ครับเห็นนะครับนี่ครับ141ก็แรงนะฮะเล็กๆ140กว่านะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวนี้คงจะแรงกว่าอีก154แรงกันนะเป็นเหล็กนะโครงเหล็ก155155นี่ราคา350เองนะครับไม่แพงนะฮะตัวจิ๋วอันนี้ก็รุ่นกลางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ47นะครับตัวนี้155นี่ไม่ทานไม่มาว่าศูนย์โอ้โหไม่ออกนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ให้เห็นจริงนะฮะนะครับความแรงนี่ครับ155ครับเท่าตัวเล็กเลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รุ่นนะครับเป็นทรงเบเรตต้านะครับตัวนี้ก็รุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมานะก็ดูนะฮะนี่ครับ177นะครับแรงนะครับผมรุ่นใหญ่ขึ้นมามันยอดมาก178 175โอ้โหถือว่าแรงนะครับนะครับอันนี้ก็รู้สึกจะ450เองนะครับรุ่นนี้ก็480 450 450นะครับนี่เป็นเปเรตต้าทั้งสองครับนี่เป็นลำกล้องเงินอันนี้นี่ก็186นะฮะก็แรงนะครับระดับนี้แรงครับเป็นสุดยอดนะฮะ187นะครับโอเคอันนี้ก็เอารุ่นนี้ใหญ่ขึ้นมานะครับครับรุ่นใหญ่นะฮะนี่เป็นโค้นฮะนี่เป็นเหล็กทั้งตัวนะฮะแมกกาซีนก็เป็นเหล็กนะฮะยอดนิยมระดับหนึ่งครับเป็นรุ่นชักยิงนะครับรุ่นใหญ่สุดนะครับตอนนี้ลองดูครับนี่ก็ง้างล็อกได้เลยฮะแต่ล็อกนี่ไม่ได้นะฮะล็อกได้อยู่ครับล็อกได้ที่ทำได้ดีมากนะครับโอเคแต่ค้างสไลด์ไม่ได้นะฮะแต่คือดึงสไลด์มาได้นะครับนะครับคอลำตัวนะครับ214นะตัวนี้มันจะรุ่นใหญ่เจ๋งมากมันยอดมาก210แรงสุด211นะครับนี่จะนี่ฮะลำกล้องจะกระชากได้นะครับผมนะครับนี่แรงสุดนะฮะรุ่นนี้ครับเป็นโค้นนะฮะอันนี้ก็ราคา580เองนะครับอันนี้ก็550นะครับเป็นไฮคัพปานะครับตัวนี้นี่ก็ประมาณ209นี่ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันคือห้าสิบมันจะสองเล็กกว่าถ้ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็ร้อยกว่านะฮะ102 111และสูสีกันนะครับอันนี้ก็รุ่นที่ไปซื้อไปนะครับนะครับปลารุ่นนี้ก็ดิสเซอร์ดิเกิลนะที่ซื้อไปก็แรงกันนะผมว่ามีนกค้างนะครับเนี่ย188ก็ถือว่าก็แรงนะฮะ184นะครับมันก็ประมาณนี้ครับ182ครับสนใจยังไงก็ลองดูนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีประมาณนี้ก่อนฮะที่สั่งมานะครับขอบคุณนะครับโอเคครับสวัสดีครับ